ย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าทุกคนซ่อนตัวจากพระเจ้าขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนกากเองนะครับวันนี้ผมก็จะซ่อนตัวจากพระเจ้าอะนะก็ตอนเนี้ยมีเวลาอยู่ไม่มากต้องซ่อนตัวจากพระเจ้าด่วนไม่งั้นนุ๊กอาจจะตายก็ได้นะคือตอนเนี้ยพระเจ้ามันกำลังอาละวาดอยู่นะคือทุกคนเนี่ยในตอนนี้ไม่สามารถที่จะต่อกรกับพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นนุ๊กจะออกไปหาตัดไม้ก่อนนะแล้วก็จะเอาพรั่วเนี่ยขุดดินลึกๆเลยนะนี่ตัดจากตรงนี้แล้วกันนะมันต้นไม้มันเยอะดีตัดเลยเอาวางไว้ไหนดีวะเนี่ยปักตรงนี้แล้วกันโอเคก็เอาพรั่วสัก2อันก็น่าจะเอาอยู่แล้วนะแต่ก็ต้องลุ้นกันว่าใต้ดินนั้นน่ะมันมีแค่ดินหรือเปล่านะตรงในบ้านของนูบนะถ้าโชคร้ายหน่อยก็อาจจะมีหินด้วยนะโอเคเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าจะเจอหินหรือเปล่าถ้าเจอแต่ดินก็สบายอยู่นะคือจะขุดลึกแค่ไหนก็ได้จนกว่าจะเจอหินนั่นเองครับของครับก่อนจึ๊บโอเคเราจะใช้พลวงไม้2อันละกันที่เหลือก็เอาไว้ทีหลังละกันเอาค่อยใช้อ่ะโอเคเดี๋ยวนุ๊กจะขุดในบ้านเลยละกันนะมันจะได้สังเกตไม่เห็นนะมันอาจจะคิดว่านูบเนี่ยไปแอบที่อื่นหรือว่าแอบนอกบ้านนั่นเองนะแต่จริงนูบอยู่ใต้ดินของตัวบ้านนั่นเองนะเอาตรงนี้แล้วกันขุดไปเลยขุดไปเลยโอเคเวรแล้วไงเจอหินซะแล้วงั้นต้องอุดเลยแล้วกันนะก็หวังว่าพระเจ้าเนี่ยจะไม่เห็นตัวนูบนะนูบคิดว่ามันปลอดภัยดีแล้วนะเอ้ยไอ้คนกากมันอยู่ไหนวะเนี่ยไหนวะนี่หรือเปล่าเดี๋ยวขอสำรวจรอบๆก่อนสินะคือแถวบ้านมันเนี่ยถ้ำเยอะมากเลยอ่ะไม่รู้มันแอบในถ้ำหรือเปล่าดูดินี่หรือเปล่ารูนี้หรือเปล่าโอ้ไม่มีนี่วะมันไปแอบที่ไหนวะเนี่ยตรงนี้มีไหมดูลึกด้วยเนี่ยโอ้โหลึกจัดเลยไม่น่ามีหรอกมั้งมันคงไม่มาแอบในถ้ำหรอกนะถ้ามันจะแอบจริงมันต้องแอบใต้ดินดิวะแบบไม่จำเป็นต้องเป็นถ้ำหรือเป็นอะไรที่เป็นรูโบ๋ๆอ่ะคือมันขุดลงไปได้เลยแล้วก็ทำให้มันแนบเนียนที่สุดนะมันก็แอบได้แล้วนะถ้าแถวต้นไม้แถวนี้ก็ไม่น่ามีนะเดี๋ยวรูนี้มีป่าวะเอ้ยมีป่ะโอ้เหมือนจะไม่มีนะรูนี้โอเคนะเดี๋ยวต้องไปดูในตัวบ้านมาสิว่าบ้านมันเนี่ยมีไอ้นูบเนี่ยมันแอบอยู่หรือเปล่านะมันไม่ได้ใส่ชุดเกราะอู้มันฉลาดนะเนี่ยมันไม่ใส่ชุดเกราะด้วยนะถ้ามันใส่ชุดเกราะจะรู้เลยว่ามันเนี่ยไปข้างนอกแน่นอนเดี๋ยวขอระเบิดบ้านมาสักลูกนึงแล้วกันนะเผื่อว่ามันจะออกมาแสดงตัวโอเคลูกหนึ่งผ่านไปก็เหมือนจะไม่มีอะไรโผล่มาอีกลูกนึงแล้วกันลูกที่2มันก็ยังไม่มีอะไรโผล่มาอีกเหมือนเดิมลูกที่3ไปโอ้พระเจ้าคิดว่ามันไม่น่าจะอยู่ในนี้นะหรือว่ามันแอบใต้บ้านวะเนี่ยหรือว่ามันตายไปแล้วก็ไม่รู้นะเพราะว่าพระเจ้าขุดด้วยระเบิดนะไม่ได้ขุดด้วยมือเปล่าหรือว่าที่ขุดนะเอ้ยไม่แน่นะมันอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะคือพระเจ้าอ่ะเอาระเบิดยัดไปทั้ง3ลูกอ่ะมันอาจจะแอบอยู่ใต้ดินก็ได้แล้วคือมันแอบแล้วอ่ะมันไม่สามารถที่จะหนีได้คือมันก็ต้องติดอยู่ใต้ดินน่ะแล้วทีนี้ระเบิดปุ๊บก็เรียบร้อยนะโดนเต็มเนี่ยขุดเท่าไรก็หาไม่เจอนะคือน่าจะตายนั่นแหละมั้งพระเจ้าคิดว่ามันตายไปแล้วนะ
เออถ้าเป็นอย่างนั้นก็ GG GG แล้วกันดูสิคือมันไปไหนอ่ะมันไม่มีแม้แต่ร่องรอยเลยนะพระเจ้าคิดว่ามันตายไปแล้วแหละเออแน่นอนแหละ 100% ตายแน่นอนนะถ้ามันจะแอบใต้นี้นะครับเออดูดิขุดแค่ไหนก็หาไม่เจอเนี่ยโอ้โหคิดว่าตายแหละเออตายแน่นอน 100% เนี่ยไอ้คนกากเนี่ยนะก็สมชื่อมันอ่ะคนกากอ่ะมันตายง่ายอยู่แล้วโอเคงั้นก็ GG easy noob easy noob เอขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นว่าเป็ดโปรนั่นเองโจ้นี่และที่เห็นอยู่รอบกายนี่คืออะไรนั่นคืออาร์เมอร์สแตนนะคือได้ข่าวว่าไอ้พระเจ้าเนี่ยมันจะไล่ฆ่าทุกคนนะคือเราเนี่ยสู้มันไม่ได้เลยต้องแอบนะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยจะไปขุดบล็อกเพชรก่อนเพื่อที่จะมาทำเป็นชุดเกราะเพชรแล้วก็คือเนียนอะเนียนไปกับไออาร์เมอร์สแตนอะมันเป็นชุดเกราะเพชรหมดเลยเห็นไหมคือโบเนี่ยจะเนียนเออนั่นแหละคือจะเนียนอะเออหวังว่าพระเจ้าเนี่ยจะสังเกตไม่เห็นนะโอเคหมดให้หมดเลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่กองนะก็จะมาสัก 3-4 กองได้นะเนี่ยประมาณดูทรงแล้วน่าจะประมาณ27บล็อกได้อ่ะขุดไปเลยยาวๆรับรองว่ารอดแน่นอนวิธีของคนเทพนะคือต้องเนียนให้เป็นขุดออกมาเลยเยอะเนี่ยประมาณ27บล็อกได้มั้งดูทรงแล้วเนี่ยเออ27บล็อกพอดีเลยอย่างที่บอกได้ประมาณ3กอง4กองโอเคแต่กองที่4มันยังไม่เต็มได้เท่าไหร่วะประมาณ51เออนั่นแหละนี่ครับชุดก่อเพชรเลยโอ้หมวกเรามีแล้วนี่หว่าโอเคกางเกงได้แล้วจากนั้นก็เนียนได้เลยนะโอเคเก็บทุกอย่างจะเรียงข้างหุ่นนี้แล้วกันเออหวังว่าจะได้ผลนะเฮ้ยลายต่อไปก็คือคนเทพของเรานั่นเองนะระดับเทพเจ้าซีอูสักอย่างนี่ขอเช็คตรงนี้ก่อนดีแม่งแอบป่ะวะแม่งอาจจะแอบตรงนี้ก็เป็นได้นะไอ้คนเทพเนี่ยมันอาจจะฉลาดกว่าคนกากนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้นะในใต้ลาวานี่เหมือนมันแอบใต้ลาวานะโอ้ไม่มีโอเคโอ้โหแถวนี้มันใหญ่มากเลยเนี่ยคือถ้ามันจะมาแอบตรงนี้จริงๆนี่บอกเลยว่าใช้เวลาหานานมากๆนะคือมันมีหลายซอกหลายซอยอ่ะนะมันซับซ้อนมากเลยอ่ะเออคือทางมาซับซ้อนมากเดี๋ยวไปดูตรงกลางหน่อยดิตรงเนี้ยเหมือนจะไม่มีหรือเปล่านะงั้นไม่หาละกันนะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวดูแบบรอบๆแม่น้ำนี่สิไม่มีหรอวะเออไม่น่าจะมีหรอกมั้งไอ้คนที่มันคงไม่มาแอบแถวนี้หรอกเออมันอาจจะแอบในบ้านมันก็ได้เออเดี๋ยวขอเข้าไปเช็คในบ้านหน่อยดิเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยชุดเกาะบ้านมันจะจังวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแม่งรวยจัดอะมันเหลือมากเลยเดี๋ยวดูดิดูขอไล่เช็คก่อนดิเออไอ้ทำไมหุ่นนี้มันแปลกๆวะทำไมมันขยับได้วะเฮ้ยมันแปลกจริงอะโอเคงั้นจะทดสอบโดยการยิงปืนนะก็จะยิงทุกหุ่นเลยเริ่มจากหุ่นนี้เลยปั้งโอเคไม่เป็นไรหุ่นที่2หุ่นนี้ปั้งโอเคไม่เป็นไรหุ่นที่3นี่ไงไม่เป็นอะไรหุ่นที่4ไม่เป็นอะไรหุ่นที่5เรียบร้อยสวยพี่สวยโอ้โหเนียนมากมั้งไอ้เวนโอ้โหเหมือนไม่รู้เลยอ่ะนะแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้กับผมแฮกเกอร์เองนะวันนี้ผมก็จะแอบพระเจ้าเออแอบจากพระเจ้านั่นแหละนะคือมันฆ่าไอ้คนกากับคนเทพไปแล้วตอนนี้เหลือแฮกเกอร์คนเดียวเท่านั้นนะไม่ได้แฮกเกอร์กลัวมากนะวิธีการแอบของแฮกเกอร์รับรองว่าชาติเนี้ยมันจะต้องไม่เจออย่างแน่นอนก็คือว่าแฮกเกอร์จะวิ่งไปให้ไกลที่สุดเท่าที่แฮกเกอร์จะทำได้นะก่อนที่พระเจ้ามันจะมาที่บ้านแฮกเกอร์นะมันรู้แล้วว่ามันต้องค้นบ้านนะ
ไม่รู้เป็นพระเจ้าหรือเป็นตำรวจก็ไม่รู้นะโอเคนี่วิ่งตรงยาวเลยเนี่ยโอ้โหป่าเยอะอย่างนี้เราบอกเลยว่ามายังไงก็หลงแน่นอนนะสำหรับพระเจ้าหลงแน่บอกเลยยาวๆยาวโอ้ยมีหลงอ่ะถ้าพระเจ้ามาหาบอกเลยป่ามันโลกทึบมากโอเคตรงนี้แล้วกันหนีนี่รูนี้เลยเหมาะแก่การแอบมากโอเคอ่ะอุดเลยเชื่อผมสิว่ายังไงพระเจ้าก็ไปเห็นอย่างแน่นอนโอ้ไอแฮกเกอร์มันเหลือคนสุดท้ายแล้วนี่วะเหลือมันคนสุดท้ายแล้วในโลกใบนี้เดี๋ยวไปดูบ้านมันก่อนสิคือไอ้สองคนก่อนหน้าเนี้ยไอ้คนกากไอ้คนเทพอ่ะมันแอบอยู่ในบ้านเลยนะเว้ยมันไม่แอบแบบข้างนอกบ้างเลยนะคิดว่าแฮกเกอร์น่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคมันไม่ได้แอบในบ้านนี่หว่าสงสัยจะดูถูกมันเกินไปหรือได้แอบในตู้เย็นป่าวะไม่น่าจะใช่หรอกมั้งคนบ้าอะไรไปแอบในตู้เย็นมันน่าจะแอบอยู่แถวๆนี้แหละเชื่อดินะถ้ามันไปไกลอ่ะมันอาจจะจำทางกลับบ้านมันเองไม่ได้ทีนี้มันก็คือมันจะกลับบ้านตัวเองไม่ได้อะแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะคนหลงทางแบบต้องไปหาอาศัยบ้านคนอื่นอยู่อะไรเงี้ยของโกงของเกณฑ์นะเชื่อดิมันแอบอยู่แถวนี้แหละแต่มันไม่ปรากฏตัวหรอกนะมันฉลาดแฮกเกอร์มันฉลาดในป่าหรือเปล่าวะในป่ามันรกทึบมากเลยนะหรือมันแอบในบ้านน่ะหรือมันแอบใต้บ้านเหมือนไอ้คนกากว่าเดี๋ยวจะต้องเอาระเบิดแมสซีฟ TNT มาจุดเล่นละโอเคสักลูกนึงละกันคือระเบิดแมสซีฟเนี่ยมันมีอนุภาพรุนแรงกว่า TNT ธรรมดาเป็นเท่าตัวเลยเดี๋ยวลองดูเป็นไงดีนี่เบดล็อกนะอันนี้มีเบดล็อกกันไว้คือบ้านมันอ่ะทนทานมากมันมีเบดล็อกอยู่นี่ต้องขุดลงไปงี้ขุดนี่แบบนี้อีกลูกนึงเห็นผลแน่นอนเป็นไงดูดิเนี่ยโบเนี่ยโอ้โหเป็นวงกว้างเลยนะบอกเลยยิ่งกว่าอุกกาบาตทนโลกอีกสงสัยว่ามันจะไปไหนไม่รู้ว่ามันไปไกลแล้วมั้งโอ้ยสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ